ทีนี้วันนี้เราเนี่ยกำลังเดินหน้าคือเราทำคู่มือใหม่โอ้ใหม่ขึ้นมานะโดยกองทัพเรือนะครับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือกรมสวัสดิการและพลังงานกรมการจัดหางานนะครับสำนักงานตำรวจชาตินะครับแล้วก็พนักงานที่ถึงความรู้ผู้ส่วนรู้ต่างนะครับกรมประมงคือศูนย์ไปโอ้เนี่ยนะครับอยู่ภายใต้การดูแลของกรมประมงนะครับแต่ทำงานโดยการร่วมกันนะครับของกระทรวงแรงงานกรมสวัสดิการกรมการจัดหางานกรมประมงนะครับรวมถึงในส่วนของตำรวจที่เป็นหน่วยงานเสริมนะครับแต่ถ้ามันอยู่นะครับว่านะถามว่าถามว่าทำไมการอบรมในวันนี้ถึงเกิดขึ้นนะครับสูงไปเพราะเราที่บทมี3 ศูนย์ที่2จังหวัดชายทะเลผมเองและที่เป็นผู้การศูนย์ปราบปรามการค้ามนุษย์รวมถึงการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายในภาคประมงของสำนักงานตรวจชาติและรัฐบาลนะโดยส่วนหมวดสองใบแต่ที่นั้นเนี่ยนะครับวันนี้ต้องเข้าใจว่านะถ้าท่านไปดูนะครับในคู่มือไปโอนนะครับนะไม่มีตำรวจเลยนะครับไม่มีตำรวจในคู่มือนี้ถามว่าไปโอนเนี่ยเขามีเพื่ออะไรนะเพื่อตรวจนะแต่ละส่วนก็คือนะรายงานเครื่องมือนะการประมงมันมีทั้งส่วนหนึ่งเรือเครื่องมือนะเรือก็เรือเป็นหน้าที่ของประมงนะครับรายงานนะกรมสวัสดิการกรมการจัดหางานนะครับการประมงมีกฎหมายหรือไม่นะครับมันก็มีอยู่3ส่วนหลักๆผมต้องเรียนว่านะครับวันนี้ศูนย์ไปโอ้เนี่ยรัฐบาลใช้งบประมาณมหาศาลลงไปให้นะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่บนศูนย์นะขาดความรู้ไม่มีความรู้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยนำมาสู่นะครับการอบรมสิทธินะเพื่อจะให้มีหลายคนนะครับที่เขามีความตั้งใจมุ่งมั่นในการทำงานเขาอยากทำอยากมีความรู้อยากมาเข้าเครื่องหมายแต่เขาไม่มีใครมาสอนเขาด้วยเหตุนี้นะครับนายผมจึงขอว่าท่านผบ.ตร.ใช้งบนายของสำนักงานตำรวจชาติจัดอบรมทั้งหมด10รุ่นวันนี้เนี่ยตำรวจเนี่ยนะครับก็เลยเข้ามาเป็นพื้นที่ให้นะครับแต่แค่ชู้ทางนะเพราะว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อท่านมีความชู้ทางมีความแม่นยำแล้วนะเราก็จะให้ท่านดำเนินการในหน้าที่ของท่านนะครับนะซึ่งในอดีตอาจจะไม่เคยมีแต่วันนี้ผมจะให้เข้าไปซัพพอร์ตการทำงานท่านนะทุกครั้งที่ท่านมีการกับท่านโทรศัพท์นะขณะที่เราอบรมอยู่ตรงนี้นะครับนะท่านอุตสาหกรรมนะเขาดีใจมากนะเพราะเขาอยากให้พวกเราเนี่ยได้ช่วยเขาในเรื่องของการรักษาคนเขียวนะครับเมื่อไหร่ที่เรารักษาไม่ได้เขาก็ลำบากนะครับนะคู่มือที่สมบูรณ์เล่มนี้แต่อย่าลืมนะครับว่าคู่มือเนี่ยมันเป็นแค่กระดาษนะถ้าเราไม่มีความรู้เราไปบังคับใช้ไม่ได้นะครับเพราะในวันนี้ผมกำลังถ่ายทอดความรู้องค์ความรู้ทั้งหมดนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ได้ทำให้ท่านรู้ทั้งหมดหรอกครับแต่สิ่งที่ท่านสำคัญคือท่านต้องแลกเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์กับครูบาอาจารย์นะครับนะเพราะว่าที่ว่าอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดนะครับช่วยกันพวกเรานะครับนะขอบมากน้องๆนะครับนะเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับครับยินดีนะครับน้องๆนะขอบมากครับทุกคนครับขอบมากสวัสดีครับพี่น้องครับครับ